เรียนท่านประธานวุฒิสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มายืนในสถานที่อันทรงเกียรติที่นี้มารับฟังความคิดเห็นข้อติชมของท่านสมาชิกทุกท่านยืนยันครับว่ารัฐบาลนี้ภายใต้การนำของกระผมรัฐมนตรีทุกท่านมีการให้เกียรติกับฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทั้งสองสภานะครับเรามีหน้าที่บริหารแต่เมื่อไรก็ตามทีที่ทางท่านฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่เราพึงจะต้องมารับฟังพึงจะต้องมาตอบก็ยินดีมาตอบด้วยความเต็มใจครับไม่เคยมีความคิดว่าทำไม 8-9 ปีมาไม่เคยมีการเรียกอภิปรายในมาตรานี้แล้วทำไมมาแค่7เดือนถึงต้องมีเราทราบหน้าที่ดีอยู่ครับว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ระบบที่ระบุไว้ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องมาทำงานมาตอบให้ทุกท่านมีความกระจ่างนะครับท่านได้กรุณาพูดมาหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะตอบโดยสังเขปแล้วกันนะครับในแง่ของความตั้งใจในแง่ของที่เราได้มีการดำเนินการไปแล้วบางเรื่องนะครับเรื่องแรกที่ท่านตอบมาก็เป็นประเด็นในสังคมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ตามทีนะครับที่บอกว่าเดินทางไปต่างประเทศหลายหนนะครับแต่ว่าฝากเรียนงี้ครับว่าหลายครั้งที่เดินทางไปเนี่ยเป็นเรื่องของความจำเป็นนะครับเป็นเรื่องของการประชุมอาเซียนไม่ว่าอาเซียนจีกับประเทศในทางมิดเดิลอีสต์หรือว่าอาเซียนออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลายๆครั้งก็เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้นำใหม่มาต้องไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวนะครับหรือว่าการประชุม UNGA เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตามทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระผมให้ความตระหนักดีถึงการที่ใช้เวลาของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็เข้าใจแล้วก็รับทราบถึงข้อกังวล นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรามีการใช้เทคโนโลยีในการที่จะบริหารราชการนะครับแล้วก็มีการติดต่อกับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำพาประเทศผ่าวิกฤตไปได้โดยที่บางครั้งอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกันตัวต่อตัวนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเดินทางไปท่านบอกมาเรื่องเชียงใหม่เนี่ยก็ผมก็เดินทางไปแล้วก็หลายหนนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ไปนะครับเพราะว่าไปเตรียมการเรื่องฝุ่นนะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็ถึงแม้ยังมีอยู่ก็ตามทีนะครับแต่ว่าก็ลดน้อยลงไป 30-70% แล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้พิสูจน์ได้จากฮีทแมปที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถเปรียบเทียบได้กับปีที่ผ่านมากับปีนี้นะครับการที่ผมเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ได้ลงไปพื้นที่ลงไปทำงานอีกหลายจังหวัดซึ่งลงไปก่อนที่จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดพะเยานะครับที่บอกว่าผมลงไปทานวายนั้นวันนั้นผมจำได้นะครับจริงธรรมดาก็ทานแต่วันนั้นรับรอได้ว่าไม่ทานเพราะว่าไม่สบายนะครับอาจจะมีการสับสนเรื่องการตั้งแก้วแต่ผมไม่ได้ทานเลยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับการที่เดินทางลงพื้นที่นะครับเรื่องของงบประมาณที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเห็นชอบไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวในการที่จะไม่บริหารราชการหรือว่าเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่เหลือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนโยบายหลักๆของเราหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรนะครับไม่ว่าเป็นวีซ่าฟรีของนักท่องเที่ยวในหลายๆประเทศก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณนะครับอันนี้ก็รัฐบาลเราก็ให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าเป็นลดเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของราคาสินค้าเกษตรซึ่งเกษตรกรก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นภาคส่วนที่เปราะบางเป็นภาคส่วนที่ต้องการการช่วยเหลือดูแลนะครับเมื่อเป็นเรื่องของการพักนี่หรือว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆนะครับราคายางพาราซึ่ง
สูงขึ้นจนปัจจุบันนี้ก็เกือบถึง100บาทแล้วนะครับเกิดขึ้นจากการที่เราไปเปิดตลาดใหม่จากการที่เรามีการเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้านะครับทำให้ยาในประเทศไทยเนี่ยมีราคาสูงขึ้นพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้สูงขึ้นอีกนะครับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งกระสืบเนื่องมาจากที่ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลก่อนก็มีการทำงานไปบ้างนะครับหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเขาทำมาดีนะครับรัฐมนตรีหลายท่านเองก็เคยอยู่ในรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเราก็ให้เกียรติอะไรที่ทำมาดีเราก็ carry on นะครับไม่ได้ไปปัดตกทุกเรื่องนะครับเรื่องของการลงทุนทางทีมงานก็ไปติดต่อนะครับเอาบริษัทข้ามชาติมาลงทุนแต่ว่าผมขอความกรุณาอย่างนี้แล้วกันว่าการลงทุนเป็นแสนล้านหรือเป็นล้านล้านเนี่ยใช้เวลามากกว่า7เดือนที่ผ่านมาในการที่ต้องมีการตกลงแต่ผมมั่นใจครับว่าทางท่านประธานผู้แทนการค้ากับทีมงานท่านเลขาธิการ BOI จะมีการแถลงพรุ่งนี้ตอน 11:30 นะครับเราก็จะทราบความก้าวหน้าของการที่เราได้เดินทางไปต่างประเทศนำนักลงทุนมายกระดับอุตสาหกรรมไทยที่เป็นอุตสาหกรรม low profit ให้เป็น high profit นะครับทำให้รายได้ระยะยาวของพี่น้องประชาชนถูกยกระดับขึ้นมาได้นะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญนะครับซึ่งถึงแม้ว่างบประมาณเองยังไม่ออกมาแล้วก็ยืนยันครับไม่ได้อ้างว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่ทำให้ช่วยเหลือไม่ได้แต่งบประมาณเป็นตัวนึงที่เป็นขีดจำกัดในการที่เราไม่สามารถผลักดันได้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามก็ยืนยันตามที่ผมได้แถลงไปในเบื้องต้นว่าเราเองเนี่ยเราก็ใช้นโยบายหลักๆหลายๆอันที่มีการผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองนะครับท่านรองนายกภูมิธรรมเองก็มีการตั้งคณะทำงานแล้วมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตเองก็ถือเป็นนโยบายใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับการที่เราต้องฟังความคิดเห็นของทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วนำมาประกอบเพื่อให้ได้นโยบายที่ดีที่สุดนะครับวันนี้พรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็จะแถลงถึงไทม์ไลน์ที่เราไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นนโยบายตัวนี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเรื่องของหนี้นอกระบบท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติได้กรุณาพูดมาว่ามันยังไม่จบเห็นด้วย 100% ครับว่ายังไม่จบครับเห็นด้วยครับว่ามีความลังเลในการที่ผู้ที่ไปกู้เงินนอกระบบมาแล้วก็ยังไม่อยากจะเข้ามาเคลียร์นะครับเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงพักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดก็ทราบดีถึงปัญหานี้ถึงได้มีการกำชับไปว่าไม่ใช่ว่าคอยนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วคอยให้เขามาแจ้งว่าเขาเป็นหนี้เท่าไหร่อะไรอย่างไรเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงที่ต้องลงไปพื้นที่แล้วไปเรียกร้องให้เขาเข้ามาแจ้งนะครับโดยฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงก็จะดูแลว่าไม่ต้องถูกคุกคามโดยอำนาจมืดทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราตระหนักดีครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กัดกร่องสังคมไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับผมเองผมทราบนะครับถึงเรื่องดอกเบี้ยที่มีอัตราที่ไม่เป็นธรรมเลยนะครับเรื่องนี้เราต้องเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับนะครับแล้วก็จะเห็นการที่รัฐบาลนี้นะที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีการจัดการกับเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ให้ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวทางกระทรวงการคลังเองโดยหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะครับหน่วยงานเหล่านี้ก็จะมีส่วนเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในแง่ของกระแสเงินสดด้วยที่จะช่วยรีไฟแนนซ์ต่างๆนะครับก็มีความคืบหน้าครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปนะครับเราเอ็มไฮครับผมรับฟังครับเราก็เห็นด้วยครับว่าปัญหายังไม่ได้ถูกแก้ไปอย่างบูรณาการแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย7เดือนที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องนี้ไปนะครับก็วันนี้คณะรัฐบาลเราพร้อมนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีเองก็มาอยู่ในที่นี้หลายท่านแล้วก็อีกหลายท่านก็จะมาตามมาสมทบเมื่อตามตารางที่บอกไว้ว่าเรื่องของท่านจะถูกในการไม่อภิปรายให้มีการอภิปรายมาผมเชื่อครับทุกท่านให้เกียรติแล้วก็พร้อมแล้วก็เต็มใจที่จะมาตอบคำถามครับขอขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้โอกาสครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ